สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูนักเตะที่หลายคนรออยู่นะครับซามูเอลเอโต้ในร่างไอคอนบาร์เซโลน่านะครับผมที่มาที่ไปของเอโต้ร่างนี้คือวันที่27พฤษภาคมปี2009ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศนะครับระหว่างบาร์เซโลน่าพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่กรุงโรมนะครับนัดนั้นเป็นการดวลกันระหว่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับและไลน์อัพของทั้งคู่ก็แหมระดับตำนานของทั้ง2ทีมทั้งนั้นแหละดู3ประสานหน้าก็รู้แล้วนะครับผมและนัดนี้ก็ยังเป็นการพบกันระหว่างเมสซี่กับโรนัลโดอีกด้วยนะครับและถ้าเกิดใครยังจำกันได้นะครับนัดนี้เองนะฮะก็เป็นที่มาที่ไปเดียวกับร่างของเมสซี่ร่างถอดสตั๊ดครับแต่ว่าเมสซี่เนี่ยหม่งทำประตูได้ในลูกที่2ส่วนลูกแรกก็เป็นของซามูเอลเอโต้ฮะจังหวะนี้นะครับอันเดรส อินเนสตาครับแทงให้เอโต้แล้วแตะหลบเดมิญาวิดิสครับก่อนที่จะยิงไมเคิลคาริกเนี่ยเข้ามาเสียบไม่ทันนะครับนี่เป็นลูกแรกซามูเอลเอโต้ฮะยิงได้นาทีที่10นะครับถ้าดีใจตีแขนตีแขนเดี๋ยวต้องไปดูในเกมนะว่าจะเหมือนกับในชีวิตจริงหรือเปล่าฮะดูฮะหลบวิดิสได้นะครับแล้วก็ยิงยัดยัดแบบฉีดฉีดยาเข้าไปผ่านมือเอ็ดวินวันเดซาครับนัดนั้นบาร์เซโลน่าเอาชนะแมนยูไปได้2ประตูต่อ0นะครับบาร์ซ่าคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จในปีนั้นนะครับและนี่คือที่มาที่ไปของซามูเอลเอโต้ร่างไอคอนบาร์เซโลน่าร่างแรกในเกมนี้เลยนะครับก็เป็นนัดเดียวกับเมสซี่ร่างถอดสตั๊ดนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฮะว่าจะเก่งสักแค่ไหนสำหรับเอโต้ไอคอนบาร์ซ่าในวันนี้ครับค่าพลังเวลตันอยู่ที่97นะครับถ้าเกิดไม่ได้ใส่ชุดโมเดลของบาร์ซ่านะครับผมแต่ถ้าใส่เนี่ยทะลุไปถึง99นะครับเดี๋ยวเรามาดูฮะแล้วก็ผมจะลองเล่นแบบหน้าเป้าคนเดียวแล้วก็หน้าคู่ด้วยนะครับผมจับลงทีมฟูลไอคอนบาร์ซ่าสักหน่อยสวยงามเหลือเกิน หน้าหวั่นไส้ตั้งแต่ในสตรีมละอ่ะเดี๋ยวเอามาแทนโรมาริโอก่อนนะครับกับแผนCF คนเดียวแบบนี้นะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงครึ่งหนึ่งของช่วงท้ายนะครับเล่นหน้าคู่กับโรมาริโอไปเลยจะจัดจ้านสักแค่ไหนนะครับณวันนั้นนะฮะที่มาที่ไปของเอโต้เนี่ยจะเป็นเอโต้ในวัย27ปีนะครับสูง180เท้าหลักคือเท้าขวานะครับจากโปรไฟล์สามารถเล่น CF SS เล่นปีกได้ด้วยนะตั้งเป็น SS นะครับ95ดรอปลงมาจาก99เป็น95นะครับผมปีกซ้าย93ปีกขวา93นะถ้าไม่ได้ใส่โมเดลของบาร์ซ่าก็ลดลงไปอีก2แต้มนั่นเองนะครับผมอ่ะยังไงครับเดี๋ยวเราต้องดูที่ CF ก่อนนะ CF คนเดียวเลยนะยืนคนเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายยืน CF หน้าคู่กับโรมาริโอนะครับผมเกมลุก99เต็มแม็กซ์บอลคอนโทรลการควบคุมบอล89นะครับดิบบิ้ง95แต่ว่าทายโพซิชั่นน้อยมากฮะอุ้ย79นะครับผมว่ามันน้อยอ่ะจะมีปัญหาหรือเปล่าเลยต้องดูกันนะครับตรงนี้แหละตรงนี้อย่างเดียวเลยครับที่อาจจะติงนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวไปดูในเกมนะครับส่งสั้นส่งยาว85 73ส่งยาว73น้อยมากเลยนะครับก็เป็นกองหน้าไม่ต้องสนใจครับจบสกอร์99เต็มแม็กเลยครับผมลูกมงก็น้อย79ลูกปันไซส์82แต่นี่เลยสปีดเต็มแม็กซ์99ครับสปีดต้น99ฮะโอ้ยสายจรวดนะครับคิกกิ้งพาวเวอร์93นะครับผมยิงแรง93พลังกระโดด89ความแข็งแกร่ง81นะบาลานซ์ทรงตัว86นะครับความอึด95นะครับผมรวมแล้วโอเวอร์ออลอยู่ที่99เมื่อใส่ชุดโมเดลของบาร์เซโลน่านะครับความดุดัน83นะครับการใช้เท้าซ้ายนะครับผมความคล่องแคล่ว2ความแม่นยำ3นะครับส่วนสกิลนะครับมี10สกิลเต็มแม็กซ์แล้วนะครับไม่สามารถเปิดเพิ่มได้นะมี2สกิลคองบอลก็คือคัตบีไฮแอนเทิร์นกับสเต็ปอันบอลคอนโทรลนะครับสกิลยิงมีลองเล้งไดฟ์ครับสกิลยิงปั่นไกลนะครับไลซิ่งช็อตสกิลยิงเหินๆพุ่งๆนะครับอะคูบิติกฟินิชชิ่งครับจบสกอร์ท่ายากๆเฟิร์สไทม์ช็อตยิงจังหวะเดียวเอาไซเคอร์ยิงปั่นก้อยข้างเท้าด้านนอกนะครับเกมแมนชิปสกิลเรียกฟาวและสกิลแท็กแบ็กตื้อบอลกลับนะครับผมเพลย์อิงสไตล์ของเอโต้จะเป็นโกลโพเชอร์หน้าเป้าธรรมชาตินะครับหลังจากที่มีข่าวก่อนหน้านี้ออกมานานแล้วนะครับว่าซามูเอลเอโต้เนี่ยจะเข้าเกมนะคือเข้าเกมมาในดาต้าเบสแล้วนะครับแต่ว่าไม่ไหร่จะออกมาให้เปิดสักทีนึงนะครับและวันนี้ก็ออกมาให้เปิดนะครับหลายคนสมหวังไปแล้วหลายคนก็ยังตามร่าอยู่นะครับผมวันนี้ผมได้มาแล้วถ้าเกิดใครได้ติดตามในสตรีมนะแล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกนะครับในช่วงต้นเนี่ยยืน CF คนเดียวเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับค่าพลังที่เราเห็นไปเนี่ยยืน CF คนเดียวถ้าเกิดเล่นจังหวะใช้ความเร็วนะครับหรือว่าใช้จังหวะไม่มากนักนะผมว่าเล่นได้นะครับเอาตัวรอดได้แล้วก็เล่นได้ดีนะครับผมแต่ถ้าเป็นจังหวะที่จะต้องใช้ความสามารถในการคองบอลล็อกบอลนะครับคึงเลี้ยงล็อกเลื้อยมุด
าจจะลำบากนะครับผมอาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าทายโพซิชันน้อยมากแล้วก็บาลานซ์ส่งตัวน้อยมากนะครับมุดๆไปบางทีเนี่ยอาจจะมีล้มได้นะครับอาจจะเบียดสู้กับเซนเตอร์ตัวหนาๆเก่งๆไม่ได้นะครับผมอ่ะจังหวะมุดนะอันนี้คือจังหวะส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบจังหวะออกปีกนะแล้วฉีกแล้วแทงทะลุช่องใช้ความเร็วของเอโต้เนี่ยอันนี้เล่นง่ายสบายครับสำหรับ CF คนเดียวนะครับดูจังหวะนี้ฮะคึงแล้วมุดเนี่ยอาจจะเสียบอลง่ายนะครับต้องบอกว่าบาลานซ์น้อยนะครับแล้วก็ทายโพซิชันน้อยเนี่ยถ้าใครชอบสายล็อกสายเลี้ยงเนี่ยมันอาจจะมีบางจังหวะที่มีปัญหาแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้จังหวะน้อยๆนะเล่นจังหวะให้น้อยที่สุดนะครับทำชิ่งหรือแทงแล้วยิงเลยจังหวะเดียวก็ได้ครับแบบนี้นะมันจะเข้าท่ากว่าสำหรับการเล่นเอโต้ CF คนเดียวนะครับเนมาซ้ายนะครับเมสซี่ขวาเนี่ยยิงจังหวะเดียวไปเลยนะถ้าให้เอโต้เป็นตัวพักบอลแล้วบังแล้วพลิกแล้วหมุนยิงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ง่ายนะไม่ได้เหมือนกับเลวันดอฟสกี้นะครับผมหรือลูกากูที่แบบสามารถบังมิดได้นะแล้วก็พลิกแพงบาลานซ์สูงเนี่ยไม่ใช่นะครับผมเล่นยากนะคือต้องแบบเนี้ยให้เอโต้แล้วยิงเลยนะครับอย่าใช้จังหวะเยอะจนเปล่าด้วยลิ้นพันหยอกหยอกโอ้ยนึกว่าสตรีมอยู่ครับตอนนี้รีวิวอยู่นะสงบนิ่งๆ นิดนึงอันนี้รีวิวเนี่ยต้องเล่นจังหวะแบบนี้นะครับเนี่ยคือแบบออกปีกแล้วชิ่งตัดเข้ามาแล้วยิงเลยนะครับบังพลิกหมุนเนี่ยลำบากนะมันอาจจะเสียบอลง่ายนิดนึงนะครับท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะถ้าเกิดเล่น CF คนเดียวนะครับอ่ะให้ดูอีก1จังหวะนะครับยัดไปเนี่ยแล้วยิงตามน้ำไปเลยอย่าเก็บบอลไว้กับตัวนานครับต้องเล่นแบบนั้นนะครับแล้วจุดหนึ่งของเอโต้ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าเป็นไอคอนที่ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใส่ชุดของบาร์ซ่านะครับจะมีสปีดเต็มแม็กซ์ถึง99เลยนะฮะทั้งสปีดแล้วก็สปีดต้นนะครับเต็มแม็กซ์ที่99เลยแม้จะใส่ชุดโมเดลทีมอื่นที่ไม่ใช่บาร์ซ่านะครับปกติไอคอนกองหน้าส่วนใหญ่นะครับก็จะต้องใส่ชุดโมเดลของสโมสรนั้นๆนะถึงจะสปีด99นะครับให้ดูภาพนี้นะฮะก็มีเอโต้กับเอาคอนโซเดวิสนะครับผมที่สปีด99โดยไม่ต้องใส่ชุดโมเดลของสโมสรตัวเองนะครับผมที่เหลือเนี่ยไม่มีแล้วนะสำหรับไอคอนถ้าเทียบกับกองหน้าไอคอนเนี่ยก็มีเอโต้คนเดียวด้วยนะคือเอาเอโต้ไปใส่ชุดบาเยิร์นไปใส่ชุดแมนยูเนี่ยก็สปีด99สปีดต้นก็99นะครับอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจอีกสิ่งหนึ่งนะครับก่อนในนี้ที่เราใช้แผนยืน CF คนเดียวแล้วเลือกใช้เอโต้เนี่ยยืน CF นะครับผมก็มีจุดเด่นในเรื่องของการยิงแล้วก็การจบสกอร์ด้วยนะครับ finishing 99นะครับแล้วก็มีสกิล rising shot กับสกิลlong range dive นะฮะสกิลปั่นไกลแต่เรื่องของการปั่นเนี่ยอาจจะจังหวะในเกมอาจจะไม่ค่อยได้ปั่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าพลังการปั่นก็ไม่ได้สูงนะแต่ก็มีสกิลติดมานะครับเรื่องของการยืนตำแหน่งนะ offensive awareness ก็เต็ม max 99อยู่แล้วถ้าเกิดใส่ชุดโมเดลของบาร์ซ่านะครับดูจังหวะนี้ครับเล่นกับเนย์มาร์แล้วคืนด้วยซ้ายเอโต้เป็นกองหน้าประเภทสายความเร็วนะครับสายหาช่องหาพื้นที่นะครับแล้วก็สายจบสกอร์ที่ดีนะครับแต่ว่าเรื่องของการเล่นลูกกลางอากาศเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ใช่ความถนัดของเขานะครับถ้าเกิดว่าจังหวะที่เราจะต้องเปิดหม่งเกมมิ่งนะบางทีเราเล่นแผนหน้า3แบบนี้เนี่ยปีกมันจะต้องโยนเปิดหม่งบ้างในบางจังหวะนะครับผมอันนี้อาจจะลุ้นยากนิดนึงนะซัดด้วยขวาเรื่องของการคลองบอล นะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะทายโพซิชั่นน้อยมากนะครับผมแล้วก็เรื่องของสกิลของบอลก็มีคัทบีไฮน์เทิร์นกับสเต็ปอันบอลคอนโทรลมานะครับดับเบิลทัชไม่มีนะครับมักเซย์เทิร์นก็ไม่มีนะครับลูกเล่นสกิลล็อกบอลของบอลอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังดีที่ไม่ได้แข็งทื่อจนเกินไปนะครับบอลคอนโทรลกับดิฟวิ่งเนี่ยก็พอใช้ได้อยู่นะครับทีนี้เราลงมาจับเล่นหน้าคู่ครับเอาเอโต้นะถามว่าเอามายืนคู่กับใครดีถ้าเกิดว่าทำฟูลไอคอนบาร์ซ่านะครับจริงๆเนี่ยก็ยืนกับเนย์มาร์ก็ได้นะกับเมสซี่ก็ได้นะครับกับโยฮันคราฟก็ได้นะครับผมแต่ว่าส่วนตัวและก็หลายๆท่านก็เห็นตรงกันนะครับถ้าเอามายืนคู่กับโรมาริโอครับผมว่ามันน่าจะลงตัวสุดๆนะครับสำหรับตัวเลือกกองหน้าที่มีอยู่อันนี้ในกรณีที่เรามีไอคอนของบาร์เซโลนาที่เป็นกองหน้าครบทุกตัวนะครับอ่ะเอาโรมาริโอลงมานะครับแล้วก็ถามว่ายืนซ้ายยืนขวาดีใครยืนซ้ายใครยืนขวาครับโรมาริโอเนี่ยเท้าหลักคือเท้าขวานะครับผมแล้วก็การใช้เท้าซ้ายนะครับผมมีค่าที่2และ3ความคล่องแคล่ว2แล้วก็ความแม่นยํา3นะครับในขณะที่เอโต้นะครับผมเท้าขวาเท้าหลักเหมือนกันนะครับผมค่าพลังการใช้เท้าซ้ายก็2กับ3เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต่างกันครับผมใครยืนซ้ายยืนขวาได้หมดนะครับในกรณีแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาเอโต้นะฮะซึ่งมีความสามารถโดดเด่นกว่าโรมาริโอในเรื่องของการยิงนะครับเพราะว่ามีสกิล rising shot กับlong range dive ด้วยเนี่ยเอามายืนเป็นซ้ายดีกว่านะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคือโรมาริโอเอายิงไปไหนแล้วนั่นโรมาริโอเนี่ยเขามี9สกิลนะฮะเรื่องของสกิลเนี่ยไว้เปิดเพิ่มได้สำหรับโรมาริโอนะ
จริงๆผมว่าส่วนตัวไม่ต่างแต่ถ้าจะเน้นจริงๆเนี่ยเอาเอโต้ยืนขวาดีกว่านะครับนี่ถึงแล้วยิงครับจะเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะครับถ้าเล่น CF 2คนนะครับผมเอโต้จะเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะครับมีตัวชิงนะครับมีตัวดึงกองหลังออกไปด้วยเนี่ยคึงนะครับแล้วผมแล้วล็อกเข้าขวาแล้วยิงแบบนี้นะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าทั้งเอโต้และโรมาริโอเนี่ยก็จะมีสกิลเอาท์ไซด์เคอร์เลอร์ด้วยนะครับไม่ว่าใครยืนซ้ายยืนขวาผมว่ามันไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ถ้าจะเอาแบบรายละเอียดลึกๆจริงๆเนี่ยโรมาริโอเขาจะมีความคล่องตัวสูงกว่านะครับผมถ้ามีความคล่องตัวสูงกันนั้นแล้วก็ไปเล่นเป็นขวาดีกว่านะไปเล่นฝั่งขวาดีกว่านะครับจะได้ใช้ความสามารถในการคล้องบอลที่สูงกว่าเอโต้เนี่ยพลิกม้วนมุดได้ดีกว่านะครับแล้วก็ล็อกยิงเข้าขวาได้กว่านะครับจะได้มีจังหวะมากขึ้นนั่นเองนะใช้จังหวะได้มากขึ้นเพราะว่าเอโต้อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าเราอย่าไปเน้นใช้จังหวะมากจนเกินไปสำหรับเอโต้นะแต่โรมาริโอเนี่ยเล่นเลี้ยงเล่นล็อกได้ไงถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าความคิดเห็นส่วนตัวที่แนะนำก็คือเอโต้ยืนซ้ายครับโรมาริโอยืนขวานั่นเองนะครับผมไหนๆก็เปรียบเทียบกับโรมาริโอแล้วนะครับเพราะบางคนเนี่ยก็อาจจะเล่นแผน CF คนเดียวเลือกใครดีระหว่างโรมาริโอกับเอโต้นะครับผมทั้งเอโต้และโรมาริโอนะจะมีจุดเด่นที่เกมรุกการหาช่องการยิงตำแหน่งเนี่ยดีเหมือนกันนะครับการจบสกอร์ก็ดีเหมือนกันโอ้โหลูกนี้โคตรสะใจเลยฮะพลิกมาแล้วแตะคึงแล้วยิงเสริมกำลังไลซิ่งช็อตจังหวะแบบนี้ชอบมากนะจุดเด่นของเอโต้ที่ดีกว่าโรมาริโอก็คือเรื่องของความเร็วนะครับสปีดดีกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ใส่ชุดบาร์ซ่าก็สปีด99แล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปสปีดต้น99ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าโรมาริโอเนี่ยจะมีความคล่องตัวสูงกว่าบาลานซ์ดีกว่านะครับการคล้องบอลดีกว่าลูกล็อกลูกเลี้ยงลูกพิ้วเนี่ยโรมาริโอดีกว่านะครับเพียงแต่ว่าเป็นรองในเรื่องของความเร็วนะการคล้องบอลโรมาริโอดีกว่าแต่ความเร็วด้อยกว่าเอโต้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็พอๆกันนะครับพวกพิกกิ้งพาวเวอร์ก็พอๆกันนั่นเองนะครับแต่เนี่ยถ้ายืนคู่กันเห็นไหมฮะเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับผมเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะเลยถ้าเกิดเอามายืนคู่กันนะดูอีกหนึ่งจังหวะครับเอโต้แตะแล้วยิงเลยฝืนไปหน่อย แต่ถ้าเกิดให้เลือกเอาตรงๆนะถ้าผมต้องเลือก CF คนเดียวเป็นตัวจริงเนี่ยถ้าฟิตเท่ากันนะตุ้มเข้าไปผมยังเทใจให้โรมาริโออยู่นะฮะผมยังชอบกองหน้าที่คลองบอลง่ายนะครับผมล็อกบอลเลี้ยงบอลง่ายนะครับถึงแม้ว่าโอเคเอโต้ใหม่ซิงนะครับปกติเวลาเรามีแฟนใหม่แล้วเพราะว่าไอ้คนละเรื่องกันคนละเรื่องกันเลยถ้าเอาแบบว่า CF คนเดียวเนี่ยผมก็ยังเทใจให้กับโรมาริโอมากกว่านะแต่ถ้าเกิดเล่น CF 2คนเนี่ยคู่นี้ดีกว่านะครับแต่บางคนอาจจะชอบโยฮันครับบางคนอาจจะชอบเปปซี่เมมามันเล่นเป็น CF นะก็แล้วแต่ชอบนะแต่ส่วนตัวเนี่ยคือผมชอบคู่นี้นะโรมาริโอกับเอโต้นะลงตัวเลยครับแต่แล้วยิงเนี่ยเล่นง่ายเลยนะ3ประสานแบบนี้เอโต้จะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าเกิดเล่น CF 2คนนะดูจังหวะครับอันนี้ฉีกไปริมเส้นนิดนึงครับแล้วก็มีชี้ขอบอลครับแต่ว่าห่วงไปหน่อย เอาใหม่ครับนี่แทงแบบนี้หลุดแน่นอนครับโดนลุม3ตามไม่ทันอยู่แล้วดีดครับมีเอาท์ไซด์เคอร์เลอร์นะครับผมบางทีจังหวะเหลี่ยมเข้าเท้าซ้ายเนี่ยเราล็อกแตะเหลี่ยมนิดนึงนะครับแล้วก็ยิงแบบกดยิงแล้วลูดลงนิดนึงนะครับก็จะติดเอาท์ไซด์เคอร์เลอร์หรือการยิงปั่นก้อยนั่นเองนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับซามูเอลเอโต้ไอคอนนี้นะครับถือว่าเป็นตัวใหม่ที่น่าสนใจอีกคนนึงเลยทีเดียวนะครับผมสามารถยืน CF คนเดียวก็ได้แต่ถ้าเกิดจะให้เพอร์เฟกต์เนี่ยยืนคู่กับโรมาริโอเนี่ยสมบูรณ์แบบเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด #ReviewWellTan ด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับYeah, and I think we may have had too many defenders ball watching then because...